สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาพื้นค่ะวันนี้พามาชม ทุ่งนาค่ะมาชมข้าวค่ะข้าวได้2เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ําก็ที่เขาลอกคลองตอนนี้ปิดฝายแล้วค่ะน้ําเริ่มเข้าเมืองแล้วแล้วก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้มันก็ยังซึมเนาะซึมไปนา2ด้านแบบว่ามันแห้งเนาะมันก็ซึมกว่าจะเข้านาเราก็ต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะข้าวดีมากข้าวไม่เป็นหลอดหอมไม่เป็นโรคแต่ขาดน้ำก็ต้นเตี้ยข้าวเตี้ยเหลืองใช้งบใช้ทุนเยอะมากเลยค่ะต้องซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันทีละ500ค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำเข้าเหมืองและเข้านามั่งละเข้าลินเข้าไม่เต็มที่ก็เลยมาดูค่ะพอจุนครับตกน้ำนะครับพอจุนครับพอจุนมาทางนี้ลูกตรงนี้มันชุ่มฉ่ำค่ะมันก็เลยเขียวแต่ด้านนู้นเหลืองสั้นค่ะบรรยากาศเย็นๆเนาะกุมภาจะสิ้นเดือนแล้วค่ะตอนเช้าก็ยังมีอากาศหนาวอยู่แต่ตอนเที่ยงร้อนมากเพื่อนบ้านทำนาก็สูบน้ำใส่กันค่ะข้าก็ได้2เดือนเหมือนกัน2เดือนกว่าก็มีตรงนู้นสูบใส่ข้าวโพดบรรยากาศยามเย็นค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมชมข้าวตอนเย็นๆกันนะคะวิวธรรมชาติตอนเย็นๆค่ะThank you.
ไปเดินนำหน้ากลับบ้านกันไปเดินเดินนำหน้ายายไปไปรถไปไปลูกละไปเดินนำหน้าแม่ไปไปเดินไปนู่นไปไปเดินเร็วเร็วตาเรียกอยู่นู่นไปเร็วเร็วไปฟอร์จูนมาชมข้าวค่ะข้าวได้2เดือนแล้วน้ำกำลังเข้านาค่ะต้องซื้อปุ๋ยมากระทุ้งเขาให้เขางามกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าเขาเตี้ยแล้วก็เหลืองมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาชมนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ